ท้องฟ้าวันนี้สวยหรือเปล่าก็สวยกว่าที่ผ่านมาแล้วมั้งไปฟังนิทานไหมนิทานเรื่องอะไรคะมีข่าวปะเนี่ยกระต่ายกับไก่ เคยฟังแต่กระต่ายกับเต่าอะค่ะดีกระต่ายมันก็เดินไปเรื่อยๆเจอหนองน้ำ okay. มันก็หล่นลงไปเลิศบุ๋ม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 เจอเทวดาดินั่งเล่นไพ่อยู่เทวดานั่งเล่นไพ่เหรอคะใช่ใช่พอวิ่งได้สักพักนึงไอ้กระต่ายเนี่ยมันก็หันไปดูเลยไม่เจอเต่ามันก็ยิ้มละยิ้มเปยๆละยิ้มเปยๆลงไม่ได้ค่ะลงทำไมอ่ะถามจริงขัดทุกดอกตรงนี้เนี่ยนะถ้าสมมติว่ามีรถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ชนตั้มแล้วเกิดอะไรขึ้นคะโกโก้ครันโยไม่คุยด้วยแล้วอ่ะทำไมเหนื่อยแล้วกันซีน่ะเต้นใหม่ได้ไหมอ่ะเอาใหม่หนึ่งสองสามแอร์ถ้าสมมติว่ามีรถขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วชนแล้วตุ้มเกิดอะไรขึ้นยอมก็เป็นโกโก้ขันยังไงเล่าว้าทำไมแค่หนูไม่หลงไม่เรียกใครเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละว้าแปลกใจจังเลยฮะใช่ใครเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละทำไมพี่ถุงไม่รู้เนี่ยแปลกมากต่อยให้ตกลงไปเลยได้ไหมเริ่มจะมันแล้วทำอะไรคะเนี่ยอ๋อกินกินกินอะไรคะกินควันเนี่ยทำไมไม่อมเข้าไปบนลิ้นนะคะอืมใช่แบบเขาบอกว่าสูบด้านนอกมันไม่ดีต่อคนรอบข้างไงก็เลยสูบด้านในเลยงงอะดิงงค่ะแล้วพี่ถุงงงไหมงงเนาะเย้อันนี้ได้ขำดังอย่างแม่ขึ้นมาได้ตีสองครึ่งแล้วเนี่ยฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่จากชอบที่ฉันเป็นตอนอุ๊ยเวกโอเคครับคีบุหรี่จะเข้าตาค่ะเลิกเขี่ยได้ไหมอะไรเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนกันไหมให้เธอเป็นคนถูกทิ้งวิโฟมดก็มาท้องฟ้าวันนี้สวยหรือเปล่าช็อตฟิลแน่เลยสวยดีสวยกว่าทุกวันไหมก็สวยกว่าที่ผ่านมาแล้วมั้ง มันไม่มีเมฆไม่ค่อยมีแต่มีดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะคะเลยเห็นดาวชัดว่างั้นอุ้ยล้ำของจริงอุ้ยเขาล้ำเหมือนกันนะเนี่ย
ใช่เต็มท้องฟ้าเลยมาช้าไปหน่อยค่ะเกือบลืมไปแล้วว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรโทษทีโทษทีเดี๋ยวมีพระจันทร์ด้วยนะอือหือไปฟังนิทานไหมนิทานเรื่องอะไรคะมีข่าวปะเนี่ยกระต่ายกับไก่เคยฟังแต่กระต่ายกับเต่าอะค่ะไม่เคยฟังใช่ไหมไม่เคยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ได้ได้มันกระต่ายตัวหนึ่งเนี่ยมันหิวแครอทมากอย่าพึ่งมันก็เลยออกจากโพรงของมันเพื่อไปตามหาแครอทมันเดินไปเรื่อยๆเจอไก่3ตัวพอไก่มันเห็นกระต่ายมันก็วิ่งหนีดิวิ่งหนีไปเข้าบ้านมันกระต่ายมันก็ตามไปไปเจอบ้านหลังแรกเข้าประตูก๊อกก๊อกก๊อกหนีไปเฮ้ยเจ้าไก่มีแครอทและข้าวไหมไก่บอกว่ามันกุ๊บ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 ยาวขนาดนั้นเลยเหรอคะกระต่ายก็เป่าดิพูดบ้านหลังแรกพังเลยเอาลืมบอกว่าบ้านหลังแรกทำด้วยกองฟางนะหลังที่สองทำด้วยไม้หลังที่สามทำด้วยอิฐไม่เคยฟังใช่ไหมไม่เคยค่ะเล่าต่อว่าตีห้าครึ่งไม่จบเรื่องนี้แล้วก็มันก็ไปหลังที่สองเนี่ยไม่แรงมากมันก็ข้อประตูเหมือนเดิมก็ก็ก็ถามว่าเจ้าไก่กี่โมงคือแค่หลังได้คาไหมไก่บอกว่ากุ๊ก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 แต่ตายไม่พอใจอะดิกระโดดเตะบ้านไม้พังเลยแล้วก็ไปบ้านหลังที่สามบ้านอิฐไก่เข้าประตูเหมือนเดิมก๊อกก๊อกก๊อกเจ้าไก่มีแค่อะไรไก่ก็บอกว่ากุ๊ก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 สองชั่วโมงเลยเหรอคะไอ้กระต่ายก็โมโหเลยพริบตาทีเดียวบ้านอิฐพังเลยโอ้แค่กระพริบตาบ้านก็พังเลยเหรอคะใช่ทีนี้เนี่ยพอบ้านไก่ทั้งสามหลังพังหมดใช่ไหมก็เดินไปเรื่อยเจอสิงโตกับหนูกำลังเล่นกันอยู่เจ้าไก่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ดิไอ้กระต่ายเนี่ยมันก็เดินไปถามสิงโตว่าไอ้เจ้าสิงโตมีแครอทอะไรข้าไหมเดินเปลี่ยนตัวละครสิงโตที่ซึ่งยุ่งเรื่องแบบว่าเล่นกับหนูอยู่ก็ปฏิเสธแบบรำคาญเลยว่าไม่มีไม่มีจะไปที่อื่นไปอยากดูว่าเขาจะไปได้ถึงไหนอะคะกระต่ายมันก็โมโหดิหักคอสิงโตตายเลยฮะดิกระต่ายมันก็เดินไปเรื่อยๆเจอหนองน้ำไม่ได้ลืมมันก็ชะโงกดูทานอีศพมันก็หล่นลงไปเลิศบุ๋ม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 เจอเทวดาดิน่าเล่นไพ่อยู่เทวดานั่งเล่นไพ่เหรอคะใช่ใช่แต่ด้วยความเป็นเทวดาแบบเป็นผู้รอบรู้อะไรเงี้ยรู้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้อะไรครับเกิดอะไรขึ้นด้วยความฉลาดของเทวดาแบบว่ามันมีคำตอบในใจอยู่แล้วทีนี้กระต่ายมันก็ถามเทวดาเนี่ยแล้วเทวดามีขนาดได้ค่าไหมด้วยความฉลาดของเทวดาก็คิดอุบายขึ้นมางั้นเจ้ามาเล่นป๊อกเด้งชนะค่าก่อนเล่นไพ่ชนะค่าก่อนข้าจะให้หน่อยตรงเสียงเอฟเฟคทำเองนี่แหละอย่างแย่แต่กระต่ายก็ฉลาดกว่ามันก็เดินมาในครัวหยิบมีดปาดคอเทวดาตายเลยแล้วก็ว่ายน้ำขึ้นมาอืมมันก็เดินไปเรื่อยๆอะไรนะกระต่ายว่ายน้ำเหรอใช่ใช่กระต่ายว่ายน้ำว้าวแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเจอกระเต่ากระต่ายก็ถามเต่าว่าดอกแดงดอกแดงรู้เปล่าใช่จบแล้วมันก็ถามเต่าว่าเฮ้ยเจ้าเต่ามีขนาดข้าไหมเต่าได้ฉลาดมากงั้นเจ้ามาวิ่งแข่งกับข้าเพื่อเจ้าชนะข้าจะให้แครอทไปไอ้เจ้ากระต่ายมันก็คิดไปคิดมาก็ตกลงเพราะมันมั่นใจในฝีเท้าตัวเองมากมันก็ไปเชิญชวนพวกสัตว์ต่างๆเนี่ย
มาเป็นกรรมการมาเป็นผู้ชมในการแข่งขันครั้งนี้ดูว่าไม่เคยพอถึงวันแข่งเนี่ยเจ้ากระต่ายกับเต่าเนี่ยมันก็ไปเตรียมตัวที่จุดสตาร์ทหลังจากที่สิ้นเสียงนะปั้งทั้งสองตัวเนี่ยมันก็วิ่งออกไปแต่ด้วยความที่กระต่ายเนี่ยมันมีแบบความเร็วที่เหนือกว่าก็วิ่งไปประมาณวินึงได้ประมาณ3กิโลละส่วนเต่าเนี่ยมันก็คันดอกแดกดอกแดกถูกกระจกอ๋อโอเคค่ะพอวิ่งได้สักพักนึงไอ้กระต่ายเนี่ยมันก็หันไปดูเลยไม่เจอเต่ามันก็ยิ้มละยิ้มเปยๆละยิ้มเปยก็ชนะแน่นอนยิ้มเปยๆเหมือนที่พี่แชทคนนั้นมองเลยยิ้มเปยๆแล้วก็ทีนี้ภาพก็สลับไปที่เต่าแต่มันเดินห่างจากธงประมาณไม่กี่ก้าวเองแต่ทันใดนั้นเนี่ยเจ้าเต่าเนี่ยมันก็เอื้อมมือไปหยิบบางอย่างที่ด้านหลังกระดองโอเคเนาะแล้วมันก็เล็งไปที่เจ้ากระต่ายแล้วก็ปังกระต่ายตายเลยตอนนี้สอนให้รู้ว่าเอาปืนมาที่เต่างั้นจะตายจบอีกเรื่องจะฟังไหมล่ะฟังค่ะเป็นเรื่องไก่กับกระต่ายท้อไหมคะเอาอย่างค่ะมีอยู่มันมีไก่ตัวหนึ่งเนี่ยมันมีข้าวเปลือกบาบไก่มาก็เลยออกจากเล้าไก่เพื่อตามหาข้าวเปลือกมันก็ไปเจอกระต่าย3ตัวมีบ้านอยู่3หลังบ้านแรกทําด้วยกองฟางอันที่2ทําด้วยอิฐไม่ใช่ดิอันที่2ทําด้วยไม้อันที่3ทําด้วยอิฐเรื่องเดิมหรือเปล่าคะเนี่ยฮะเรื่องเดิมเหรอเคยฟังเราเนี่ยมี3อันน่ะอ๋องั้นเปลี่ยนเรื่องก็ได้อ่ะเป็นแมวกับจระเข้แล้วกันโอเคมันมีแมวตัวนึงเนี่ยมันหิวอาหารเม็ดมากมันก็เดินออกจากบ้านไปเพื่อตามหาอาหารเม็ดมันก็ไปเจอจระเข้3ตัวซึ่งมีบ้านอยู่3หลังบ้านหลังแรกหลังแรกทำด้วยกองฟางอันนี้ต่อทำด้วยไม้ทำด้วยอิฐทำไมรู้อ่ะก็เล่าไปแล้วไงคะเปลี่ยนเรื่องไม่เอาเรื่องเดิมตรงไหนเนี่ยมันเรื่องใหม่เนี่ยไม่เอาเรื่องใหม่จริงก็เรื่องใหม่นะเราเหมือนเดิมงั้นเป็นจิงโจ้กับปลาช่อนแล้วกันโอเคไหม okay. มีปลาช่อนหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยมันหิวอาหารปลามากมันก็กระโดดออกจากบ่อน้ำเพื่อไปตามหาอาหารปลา uh-huh. ระหว่างที่มันเดินทางไปหาอาหารปลาก็เจอจิงโจ้อยู่3ตัวใช่ที่มีบ้าน3หลังใช่บ้านอะไรทำด้วยกองฟางไอ้สัตว์ทำด้วยไม้ไอ้สัตว์ทำด้วยอิฐ uh-huh. ใช่แล้วปลาช่อนเนี่ยมันก็ไปเข้าประตูจิงโจ้วันหลังแรกก็ก็ถามจิงโจ้ว่ามีอาหารปลาไหมจิงโจ้บอกว่าไม่มีเสร็จแล้วปลาช่อนก็เลยกระโดดเตะจิงโจ้ก็ตายแล้วก็ไปบ้านหลังที่สองเป่าก่อนโอเคเป่าก่อนใช่เป่าไงคะพูดทำไมโยกเป่าบ้างได้ไหมเป่าไงฟูโยกเล่นของใส่ระวังหลงนะเยี่ยมเลยว้าสรุปพรุ่งนี้โยเอานิทานพี่ถุงไปเล่าให้แกงฟังวิรู้ทันได้ไงคะไม่กินได้ไหมทำไมอะคะเก็บไว้เดี๋ยวมันบูดนะเก็บไว้ขายโอเคถ้าเกิดว่าวันไหนนึกหิวก็ก่อนกินก็เอาลอดใต้หว่างขาก่อนนะคะทำไมอะพี่ว่าทำของใส่อะงั้นถ้ากดทิ้งไปเลยน่าจะง่ายกว่าไหม3นาที
ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากลำบากหนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำดำโทษทีนะพอดีไม่ใช่คนดีอะก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีสักหน่อยแต่ก็หมายถึงไงหมายถึงเรื่องที่ให้เพราะอยากให้นะคะแต่ถ้าจะเอาไปขายให้คนอื่นก็คงเสียใจอยู่อืมโอ้โหนะอุ๊ยอมเพียงด้วยแบบชูการ์ชูการ์รูนเพียงอมอมเพียงโอเคไปก็ได้เจอปอทีเดียวเก็บทรงเลยไง เขานิ่งอ่ะก็เลยไม่รู้เขาคิดอะไรคู่คุมรถแบบนิ่งๆเนี่ยเริ่มง่วงเลยยังง่วงนิดนึงค่ะแต่ว่าปวดหัวมากกว่าไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆก็ปวดพักผ่อนเถอะนะโลมาพี่ถูกรู้ไหมคะว่าโลมาไม่ใช่ปลานะเป็นแมวน้ำมาดิโลมาก็คือโลมาโลมาไม่ใช่ปลาถึงมีครีบและมีหางมันก็ยังไม่ได้เป็นปลาน่าเศร้าใจแทนโลมาเนาะทำไมคะแต่เป็นปลาแต่ไม่ได้เป็นก็เกิดมาเป็นโลมาจะเป็นปลาได้ยังไงนั่นเนี่ยแล้วใครจะไปกำหนดมันนะว่าเป็นว่ามันเป็นปลาไม่เป็นปลาเอาละแต่ว่าตัวกำหนดมันไม่ใช่มันเองนี่ใช่ไหมเป็นคนอื่นคล้ายแต่ก็ไม่ใช่อยู่ดี